สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาที่จะสวัสดีทักทายกันอีกแล้วเวลาของ The Session นะครับทางช่อง9 Modern Eye TV ครับวันนี้นะคะเราพาทุกคนนะคะขึ้นมาสูงถึงชั้น38ในตึกจามจุรีสแควร์นะคะบ้านของ D-Tech นั่นเองค่ะวันนี้เรื่องราวของดนตรีนะครับเป็นเพลง Tribute งานเพลงของเขาเนี่ยนะครับผมเชื่อแน่ว่าคนไทยทั้งหลายนะฮะคุ้นเคยกันดีนะครับแต่หลายคนมักจะเรียกกันอย่างติดปากว่าเป็นดนตรีเพื่อชีวิตนั่นคือบทเพลงของคาราบาวแต่วันนี้เป็นเรื่องของการทริบิวต์กับใช่แล้วนะคะผ่านการตีความโดยนักดนตรีรุ่นใหม่นะคะซึ่งพวกเขาเนี่ยเป็นตัวแทนของนักดนตรีในยุคนี้จริงๆค่ะที่มีการแจ้งเกิดกันทาง YouTube นั่นเองคาราบาวเนี่ยบอกได้เลยว่านี่คือวงซึ่งเป็นหนึ่งในตำนานของเมืองไทยอะไรซึ่งมันอยู่ในจิตใต้สำนึกเราโดยที่พอโตมาเนี่ยในเพลงลักษณะของคาราบาวผมอาจจะฟังน้อยลงว่าเราก็จะไปฟังเพลงศิลปินดังอื่นซึ่งเป็นไปในแนวทางดนตรีซึ่งเราสนใจมากกว่าอย่างเงี้ยจะถามว่าแล้วเราลืมคาราบาวไหมมันไม่มีทางมันคือสิ่งหนึ่งซึ่งหล่อหลอมเราขึ้นมามันบังเอิญเป็นทางเดินที่ผ่านมาตอนที่แบบว่าเรากำลังแบบสร้างคาแรคเตอร์ของเราเองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงคาราบาวในชีวิตผมว่ามันคือฐานรากในการฟังเพลงตั้งแต่แรกชื่อบัวลอยโลกนี้ไม่สมประกอบเป็นบาง
คุณชอบเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนโลกนี้มีสักกี่คนเป็นผู้หลุดพ้นด้วยคนชื่อผู้ลอยทำเพลงคาราบาวมา cover เนี่ยทำให้เราแบบได้มีโอกาสแบบมานั่งดูมานั่งอ่านเนื้อมานั่งแบบสร้างความสัมพันธ์ของเรากับเนื้อหาซึ่งคาราบาวถ่ายทอดมากลายเป็นว่ามันเป็นเพลงจะลงโลกอ่ะเป็นเพลงหล่อเลี้ยงจิตใจอ่ะผมรู้เลยทำไมคนถึงชอบเพลงคาราบาวกันเยอะแยะเพราะว่าเนื้อหาเขาเข้าถึงทุกคนนี่แหละคือสมแล้วไงที่คาราบาวอยู่มาถึงทุกวันนี้เลยมาถึงทุกวันนี้ของฉันมันมืดมิดแต่ชีวิตฉันยังไม่มืดมนแม้ความรักยังเคยมีมั่นคงจะร่างไกลไม่หวนกลับคืนมาอบยังไปบนทางที่หิวโซไม่รู้คืนรู้วันเวลาขอเศษเงินเศษทานที่ผ่านมาที่เมตตาฉันมาเป็นครั้งคราวอยู่ในโลกความมืดอันลึกลับคงสะดับรับได้แต่สำเนียงฉันมองหามองเห็นก็เป็นเพียงในความฝันยามฉันล้มตัวนอนตื่นมาพัดพบกับความหมายหายใจในตัวยังเผาร้อนยังมีหวังเห็นดวงตะวันร้อนจะปวดนอนนิ่งเฉยอยู่ทำไมถึงมาเป็นวันที่พบคนแน่นอนเที่ยวแรงร้อนร้องเพลงลาเสร็จจะนำเงินสะสมรักษาเดือนหาตีความเพลงของคาราบาวในแบบที่เราเป็นในแบบที่เราเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ในฐานะตัวแทนคาราบาวย่อมเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเออเป็นดีนะที่คนรุ่นใหม่เนี่ยสานต่อคือเพลงของเราเนี่ยได้ถูกเอามายิ่งถูกเอามาทำใหม่มา cover ใหม่เนี่ยพวกเราอยากจะเห็นอยากจะได้ยินนะครับว่าความรู้สึกของคนปัจจุบันคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความรู้สึกอะไรกับเพลงนี้
ว่าเขาไปทำออกมาแล้วมันจะเป็นแบบไหนมันเป็นสิ่งที่ไม่เสียหายหรอกเราอยากได้ยินเราอยากรู้เรารู้สึกดีด้วยซ้ำไปที่คนรุ่นใหม่ได้อย่างน้อยเขาได้เอาเพลงนี้ทำแต่เพียงที่ว่าเวลาเอามาทำเนี่ยขอให้ลูกๆหลานๆได้ฟังเนื้อหาของมันด้วยว่าในเนื้อหาของเพลงนั้นน่ะมันเป็นอะไรแล้วอย่างน้อยๆเนื้อหานั้นได้กลับมามีประโยชน์กับเด็กน้องๆหรือลูกๆหลานๆที่เอามาทำให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยอันนี้จะรู้สึกดีใจมากกดดันครับเพราะว่าเรายังอาจจะยังไม่เข้าถึงอารมณ์ของคาราบาวไม่เข้าถึงอารมณ์ของเพลงสัญญาหน้าฝนนะครับเ
ขาจะต้องมาแบบติงว่าออริจินอลมันเป็นแบบนี้นะเพลงมันมีอารมณ์ของมันอยู่ประมาณนี้ครับก็ต้องทำให้ตรงตื่นเต้นครับน้องแก้มนี่จะร้องไห้เลยนะรอเล่นก็แบบทุกคนแบบจ้องมองแบบเป็นตาเดียวอ่ะแล้วก็แบบกดดันแล้วก็แบบเอ้ยทำอย่างอื่นมาก็ได้นะคือก็จะบอกลูกๆว่าพวกเราก็เป็นปุถุชนธรรมดานะครับแต่ด้วยภาพลักษณ์เท่านั้นเองที่ดูน่าเกรงขามยิ่งเห็นลูกหลานเล่นดนตรีอย่างมีความสุขเล่นดนตรีแล้วพัฒนากันขึ้นอย่างนี้มันเป็นความภูมิใจมากกว่าไม่ต้องเกรงเพียงแต่ว่าวัฒนธรรมของบ้านเราแค่มีสัมมาคารวะเท่านั้นกับผู้ใหญ่สนับสนุนโดย D-Tech Deezer Euro Custard Cakeการบินไทยแอร์เอเชียน้ำมะพร้าวเมจิกฟาร์มเฟรชได้ข่าวว่าเขียวกำลังจะมีคอนเสิร์ตครับพอจะเล่าให้แฟนๆฟังได้ไหมเป็นเรื่องราวดนตรีเล่นดนตรีแล้วก็มีการเล่าเรื่องได้คอนเสิร์ตชื่อว่าสัญญาหน้าฝน60ปีเขียวคาราบาวบรรยากาศอยากจะให้เป็นขอบคุณเพื่อนฝูงมาจอยกันสัญญาหน้าฝน60ปีเขียวคาราบาววันที่5พฤษภาคมนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เวทีกันดีกว่าครับThank you.
แน่นอนที่สุดนะครับบนเพลงคาราบาวงานเพลงสุดยอดของคาราบาว okay. มีความหมายและมีความไพเราะเสมอไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนก็ตามครับยิ่งเป็นเวอร์ชันนี้นะคะนิกกี้รู้สึกว่าสนุกมากๆเลยแล้วก็ดีใจแทนน้องๆด้วยนะคะที่หลังจากที่เขาเนี่ยเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะทำให้เป็นที่รู้จักใน YouTube ไปแล้วตอนนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสนะคะมาสัมผัสประสบการณ์จริงอย่างพี่เขียวคาราบาววันนี้ขึ้นไปร่วมร้องด้วยเลยนี่ใช่เลยถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์จริงๆนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่หายากมากๆวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับ Dtac Deezer นะครับยูโรคัสตาร์ดเค้กสายการบินแอร์เอเชียน้ำมะพร้าว Magic Farm Fresh ครับค่ะแล้วต้องขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Yamaha PTT Group นะคะสยามพารากอนและตึกจามจุรีสแควร์แห่งนี้ค่ะวันนี้ลาก่อนนะครับอย่าลืมนะครับไร้กำแพงค่ายไม่จำกัดแนวดนตรี The Session ปรากฏการณ์ดนตรีครับ